แล้วครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวใหม่นะก็คือตัว Sinestria นะครับผมก็คือตัวที่เพิ่งเข้ามานะเป็นแม่เสาผู้มากับเลือดนะสาวน้อยผู้มากับเลือดก็ตอนนี้เปิดขายอยู่นะครับอยู่ที่เป็นแพ็คนะเป็นสกินนะครับบวกตัวอยู่ที่288นะเนี่ยตามข้างบนนี้เลยเนี่ยที่ผมเล่นให้ดูนะแล้วก็ถ้าเป็นซื้อแค่ตัวเดียวไม่ได้ซื้อสกินก็จะเป็นที่99คูปองนะครับก็ถือว่าถูกนะเพราะตอนนี้ลดราคาก็ไปลองซื้อกันได้นะครับสกินเลซี่ซันเดย์นะสกินชุดนอนนะมันก็จะเป็นตำแหน่งป่านะครับเป็นแอสซาซินนะก็มาดูสกิลกันสกิลแรกก็เป็นสกิลติดตัวนะครับมันจะเป็นสกิลที่ใช้แทนไอเทมนะก็คือมุมขวาบนนะที่เป็นมาร์กออฟฟอร์เป็นดูดเลือดใหญ่ก็จะเป็นไอตัวนี้เข้ามาแทนนะก็คือเวลากดก็จะระเบิดตัวเองฆ่าตัวตายแล้วก็สตันศัตรูทำเดเมจด้วยในระยะนั้นครับแต่ว่ามันก็จะมีสแต็กนะเวลาปกติถ้าฆ่าได้ก็จะได้1สแต็กถ้าครบ7สแต็กแล้วฆ่าเอ้ยแล้วกดสกิลนี้ก็จะชุบตัวเองขึ้นมานะครับก็จะไม่ฆ่าตัวตายฟรีๆนะสกิล1ก็คือพุ่งตอนพุ่งไปก็จะหายตัวนะครับแล้วก็ถ้ากดโจมตีธรรมดาในหมดโจมตีใกล้มันก็จะพุ่งเข้าไปฟันหลังศัตรูเหมือนตัวเพนนะสกิล2ก็เป็นปรับโหมดนะครับเป็นตีใกล้กับตีไกลนะอันตีก็เป็นเฉลี่ยเลือดนะครับเฉลี่ยเลือดเรากับศัตรูนะก็ใช้เวลาที่เราจะตายกับตัวที่เลือดเยอะนะก็เดี๋ยวไปลองเล่นกันดูดูเลยเอ้ยเราก็มีเรื่องรูนนะรูนที่ใช้ก็เป็นรูนนี่นะครับตีไว้26นะเนี่ยกดให้ดูก็เป็นอเวก10เม็ดสปิริต10เม็ดแล้วก็เป็นดราก้อนคอร์10เม็ดนะครับไปเข้าไปลุยกันกดเลยขอป่าฉันจะเล่นจังเกิลของก็ใช้เป็นเซตนี้ก็ได้นะครับเซตนี้ก็จะตีแรงนะแต่ปกติตัวมันธรรมชาติจะไม่ค่อยถึกนะครับถ้าเจอตาไหนเจอพวกแบบเวทเยอะหรือกายภาพแรงๆก็สามารถเอาของป้องกันมาได้นะพลังแฝงก็จะใช้เป็นตายเกิดนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเปาะนะแล้วก็มีสกิลฆ่าตัวตายนะก็เลยใช้ตายเกิดดีกว่าทำให้ไม่เสียเวลามาฟาร์มนะเนี่ยเปิดมาเราก็จะสกิล2นะเพื่อให้การโจมตีมันมีความแรงพิเศษเนี่ยตามนี้ครับก็ถ้าระยะใกล้นะเวลาตีมันก็จะดูดเลือดนะครับถ้าแบบเป็นระยะไกลก็จะใช้เลือดในการโจมตีนะแต่โดยส่วนตัวแล้วตอนฟาร์มผมแนะนำไม่ใช้ระยะใกล้นะครับเพราะว่ามันจะแรงกว่ามันทำให้ฟาร์มไวกว่านะมันไม่มีสกิลโจมตีนะตัวนี้ก็จะเน้นโจมตีธรรมดาไปเรื่อยๆนะส่วนระยะไอปรับเป็นตีไกลเนี่ยส่วนใหญ่ใช้ตอนหลังๆแล้วนะครับกับตอนที่เราต้องใช้ระยะในการโจมตีศัตรูอารมณ์แบบเหมือนเล่นแครี่ประมาณนั้นถ้าเราไม่สามารถเข้าไปตีเขาใกล้ได้ก็ใช้เป็นตีไกลนะเพราะว่าตัวเราค่อนข้างปอนะสู้แล้วโอ้ยนี่ก็มาช่วยตัดป่าเขานะกินลิโตะกินไม่ได้เข้าไปเลยแตกละข้าวเกินนะแตกตัวนี้ต้องเป็นตัวที่เล่นกับเพื่อนนะต้องมีเพื่อนคอยค้ำให้นะมันไม่ใช่ตัวแบบแอสซาซินแบบแนวเบิร์ดเดเมจนะแบบนาคอสเข้าแรงๆล่วงอะไรเงี้ยเป็นตัวแบบตีไปเรื่อยๆคล้ายๆแบบแอสซาซินกึ่งแครี่นะเนี่ยพอเราเป็นท่าไกลๆเนี่ยพอเราตีไปมันจะติดสแต็กบนหัวนะมันเหมือนแบบปลาเลือดเข้าไปติดศัตรูแล้วก็สามารถดึงออกมาได้เอามาฮีลเราแล้วก็ทำเดเมจได้ด้วยหรือว่าสามารถไม่เรียกกลับมาหาเราก็ได้นะโยนไปได้เนี่ยยังไงจะโยนไปทำเดเมจเป็นหมูได้นะ
บนเลยเพื่อนโดนแล้วเสร็จเฮ้ยโอ้เพื่อนเขาเล่นกันต่อนะโดนลิงด้วยนี่เราก็แลกเลือดเขาได้นะเนี่ยเวลาเราจะตายเรากดถ้าไม่ตายนะครับมันจะแบบเฉลี่ยเลือดกับอีกฝั่งนะก็ให้ใช้ใส่ตัวที่เลือดเยอะของอีกฝั่งนะครับก็จะฮิวเราขึ้นมาได้เยอะอยู่ยิ่งเลือดน้อยเวลาตีใกล้มันก็จะยิ่งแรงนะมันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ตามเลือดที่หายไปนะเฮ้ยกดฆ่าตัวตายวะเนี่ยเราใช้สกิลเนี่ยใครเขาได้ส่วนตัวมันไล่ไม่ค่อยโหดนะเพราะมันไม่มีสกิลสโลว์ไม่มีสกิลแบบสตันอะไรเท่าไหร่เลยได้แค่ตีธรรมดาเนี่ยไปเรื่อยมาแล้วโดนแน่เฮ้ยคนสวยเนี่ยเขาแลกเลือดผมสู้ผมไม่ได้หรอกเพราะผมเป็นป่าวัดที่ไอเทมนะตัวนี้ถ้าไอเทมเยอะมันก็ยิ่งเก่งนะถ้าไอเทมไม่มีนี่ก็คืออ่อนเลยนะเพราะว่ามันไม่มีสกิลอ่ะพอมันไม่มีสกิลปุ๊บทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับการโจมตีธรรมดากลับหรอไม่กลับโดนนะไม่กลับโดนนะกลับไปฟาร์มก่อนตั้งเยอะครับยิ่งตั้งเยอะยิ่งเก่งนะตัวพวกนี้เนี่ยเรายิงยิงยิงก็ดึงกลับมาฮิวตัวเองได้ด้วยนะตันดึงกลับมาโอเคนอกแนวสายเบอร์เซอร์ครับยิ่งเลือดน้อยมันก็จะยิ่งโหดจะยิ่งสับแรงมากเลยชูบกะให้ดีๆครับว่าตอนเราไม่จำเป็นต้องตีเขาถึงตายนะบางทีเราถ้าเราตีไกลอยู่เราตีให้ถึงคิดว่าแบบเราดึงหนามกลับมาแล้วเขาตายก็พอนะเราจะได้ไม่เสียเวลายิงไป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 ไม่ต้องใช้บูนะจริงๆตัวนี้มันให้เพื่อนให้บูเพื่อนได้ตอนนี้เรามี6สแต็กนะเดี๋ยวถ้าอีกสักตัวนึงเดี๋ยวเราจะเกิดใหม่ได้ละเดี๋ยวตัดไปเลยคล่องสบายมากแค่นี้ฆ่าเหมือนกันเพื่อนนี่ข้างบนเหยื่อเต็มเลยเหยื่อหรอ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 แรงนะครับสิ่งมันสวนสวนเหรอสวนเหรอสวนผมแรงนะเนี่ยดิงหายตัวก็หลบผมไม่ได้นะเพราะว่าไอ้นี่มันปักอยู่ที่ตัวไงแล้วเราก็ดิงกลับมาเนี่ยเราจะตายปุ๊บเนี่ยเรากดเลยอันนี้เราครบ7สเต็ปพอดีขึ้นมาใหม่งั้นเมื่อกี้เราตายนะเราไม่มีตัวให้เฉลี่ยเลือดด้วยมันใช้กับเพื่อนไม่ได้นะต้องใช้กับศัตรูเท่านั้นตามหมดนะ
ว่างก็ฟาร์มใบอยู่นะตัวนี้ยิ่งมีเทมยิ่งโหดเลยแต่แป๊บเดียวแตกหมดส่วนตัวผมชอบตีใกล้มากกว่านะแต่ว่าเวลาสู้จริงมันมักจะได้ตีไกลนะแรงจัดตามที่แตกมีแรงเกินล็อกไม่เพื่อนดูเลยเราไม่กลัวไอเทมเราเยอะไอเทมเราเยอะไอเทมเราเยอะอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวทำให้หมดลิงเขาหายไปไหนไอเทมนำมันก็จะโหดประมาณนี้นะครับมันตีแรงมากเลยตีใกล้นะฟาดก็เลยฟาดแตกเรียบร้อยครับก็ประมาณนี้นะครับตัวใหม่ซินเนสตานะก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละเป็นตัวที่เน้นของนะตามที่ผมได้พูดไปนะครับยังไงวันนี้ก็ไปละไว้เดี๋ยววันหลังอาจจะมีมาเล่นตัวอื่นให้ดูนะครับขอมากันได้นะนี่ทำดาเมจไป 45% ถือว่าแรงมากเลยนะตัวนี้โอเคไปแล้วนะครับบ๊ายบาย